เหตุการณ์จากตอนที่แล้วนะครับบาดักนะครับได้ให้กำเนิดลูกชายของเขาอย่างคาคารอสมานะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งคาคารอสและราดิตนะครับก็ต่างเป็นนักรบชั้นต่ำทั้งคู่เลยจึงทำให้นะครับบาดักไม่ค่อยพอใจนะครับการที่เขาเนี่ยมีลูกเป็นนักรบชั้นต่ำนะครับแต่บาดักนะครับได้รับภารกิจนะครับให้มอบหมายนะครับให้ไปโจมตีดาวคานาซ่านะครับซึ่งมีผู้คนอยู่มากมายเลยและตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของบาดักนะครับว่าเขาจะได้รับพลังการมองเห็นอนาคตเนี่ยมาได้อย่างไรดูเหมือนว่าบาดักและเพื่อนของเขาในตอนนี้นะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปทำภารกิจที่เมืองคานาซาพวกเราจะไปถึงเมืองคานาซาในวันพรุ่งนี้โดยภารกิจนี้เลยเนี่ยจะเจอแต่พวกพลังสูงๆทั้งนั้นเลยแต่ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเราอยู่ดูเหมือนว่าพระจันทร์เนี่ยจะเต็มดวงที่ดาวคานาซาอยู่2วันเต็มๆเลยนี่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องทำภารกิจนี้เนี่ยให้สำเร็จให้ได้ภายใน4วันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยจะต้องทำลายเมืองพวกมันเนี่ยให้ย่อยยับให้ได้ภายใน10เมืองในระยะเวลาอันสั้นให้ได้พวกเราเนี่ยจะต้องทำให้พวกชั้นสูงได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกขี้แพ้ฉันเนี่ยนับเวลารอในการจะทำภารกิจนี้ไม่ไหวแล้วเป็นภารกิจที่ห่วยแตกมากๆแต่ฉันเนี่ยอยากจะเห็นบาดักเลยเนี่ยผิดหวังกับภารกิจในวันนี้จริงๆนี่บาดักได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยลูกชายของนายเนี่ยได้เกิดขึ้นนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยนายน่าจะพาราดิตเนี่ยมาที่นี่นะจะได้พัฒนาตนเองขึ้นจากการล้างดวงดาวของพวกเราไงล่ะดูเหมือนว่าบาดักจะไม่สบอารมณ์นะครับเมื่อเพื่อนๆของเขาเนี่ยพูดถึงลูกชายของเขาทั้งสองคนใครมันจะไปสนใจไอ้พวกลูกห่วยแตกไอ้พวกอ่อนแอพันนั้นเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่วันพระจันทร์เต็มดวงนะครับที่พวกของบาดักเนี่ยได้ทำลายล้างเมืองนะครับของดาวคานาซาดูเหมือนว่าพวกบาดักนะครับจะสามารถทำลายล้างเมืองพวกนี้ได้ไปอย่างง่ายได้เหตุการณ์นะครับจึงถูกตัดนะครับไปที่เช้าวันต่อมานี่บาดักพวกเราเนี่ยโคตรเจ๋งเลยว่ะเราสามารถทำลายล้างเมืองได้ถึง11เมืองซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเมืองเนี่ยที่มีคนเนี่ยเยอะมากๆเลยเราสามารถทำได้ในคืนเดียวว่ะเพื่อนแต่ดูเหมือนว่านะครับบาดักจะสัมผัสพลังบางอย่างได้เฮ้ยพวกเรามีพลังมหาศาลเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไม่กี่กิโลเมตรนี้เองใช่แล้วดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยจะมีคนเดียวด้วยแต่ว่าก็แข็งแกร่งมากเลยนะดูเหมือนว่าบาดักนะครับเขาจะยิงธนงในศักดิ์ศรีของตนเองดีละถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะขอไปจัดการเจ้านั่นเพียงคนเดียวละกันพวกแกเนี่ยก็รอฉันอยู่ที่นี่ละกันนะดูเหมือนว่าเพื่อนของบาดักนะครับยังรู้สึกหมั่นไส้นะครับในความยิงธนงในศักดิ์ศรีของบาดักฉันรู้สึกไม่ชอบเจ้าบาดักนั้นเลยเจ้านั่นเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรหรอกแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยมันก็ยังแข็งแกร่งกว่าข้าแน่นอนแหละครับว่าบาดักนะครับกำลังมุ่งหน้านะครับไปหาศัตรูที่แข็งแกร่งนะครับและเขาเนี่ยก็ได้พบศัตรูคนนั้นแล้วนี่แกเป็นใครน่ะผมเนี่ยมันกระจอกครับผมเนี่ยไม่สามารถสู้ท่านได้หรอกท่านเนี่ยสามารถฆ่าผมได้เลยแน่นอนอยู่แล้วล่ะข้ามุ่งหน้ามาที่ดาวดวงนี้เนี่ยเพื่อจัดการพวกแกอยู่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านหน้าบากก่อนที่ท่านจะทำอะไรไปเนี่ยผมขอให้ท่านเนี่ยช่วยฟังอะไรผมก่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆของคุณเนี่ยจะรอดจากความตายได้เลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณทั้งนั้นเลยนะครับคุณหน้าบากต้องขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าบาดักเลยเนี่ยก็คงจะฆ่านะครับสำหรับชายปริศนาคนนี้แต่ในเนื้อเรื่องนี้นะครับบาดักนะครับอยากจะรู้เรื่องราวเนี่ยที่เขาพูดเลยเนี่ยจึงทำการนะครับฟังเรื่องราวของชายปริศนาผู้นี้ฉันเนี่ยสามารถเห็นอนาคตของเธอได้นะและฉันอยากจะบอกเลยว่าอนาคตของนายเนี่ยมันโคตรจะมืดมนเลยนายจะต้องตายในบ้านเกิดของนายและดาวที่นายกำเนิดเกิดมานั่นแล้วก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกันโดยคนที่ทำลายดาวของนายเลยเนี่ยจะเป็นไอ้เจ้าตัวเล็กๆมีเขานั่งยานตัวสีม่วงๆน่ะซึ่งเจ้านั่นเนี่ยจะฆ่าราชาของนายด้วยและในอนาคตที่ฉันเห็นเลยเนี่ยราชาของนายเลยเนี่ยก็คือคนที่ผมตั้งใช่ไหมล่ะที่แกพูดเนี่ยหมายถึงฟรีเซอร์กับราชาพิจิต้านี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเนี่ยใช้เทคนิคบ้าๆอะไรในการรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดก็ฉันเนี่ยมีพลังในการที่สามารถมองอนาคตได้ไงล่ะอย่างเหตุการณ์ที่นายเนี่ยมาบุกดาวของฉันเนี่ยฉันเนี่ยรู้อนาคตเนี่ยมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วฉันบอกทุกคนว่าจะมีลิงตัวยักษ์เลยเนี่ยมาบุกที่ดาวของเราไม่มีใครเชื่อฉันสักคนเลยฉันว่านายเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นคนฉลาดอยู่พอสมควรเลยนะนายเนี่ยมีหนทางในการช่วยเพื่อนๆนายได้ทำไมนายไม่ลองทำดูล่ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของนายที่นายจะไปจัดการฆ่าเจ้าปีศาจตัวม่วงตัวนั้นทำไมนายไม่ลองทำดูทำไมแกถึงมาพูดเรื่องนี้กับฉันและมาช่วยฉันอีกล่ะก็นายเนี่ยถูกเจ้านั่นเนี่ยสั่งการมาทำลายดาวของข้าฉันต้องการแก้แค้นเจ้านั่นซึ่งแน่นอนเลยว่าฉันคงไม่มีพลังมากเพียงพอในการแก้แค้นมันหน
ทางเดียวที่จะแก้แค้นได้คือการที่ฉันบอกนายและนายต้องไปจัดการมันซะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นปรารถนาของฉันและฉันก็มั่นใจว่ามันก็เป็นปรารถนาของนายเหมือนกันเจ้าหนุ่มหน้าบากดูเหมือนว่าบาดักนะครับจะพยายามไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดมันไม่มีเหตุผลเลยที่ฉันจะต้องเชื่อนายเดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มฉันว่าสิ่งที่ฉันพูดกับนายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเคลียร์เลยนะไม่งั้นแล้วก็นายก็ลองถามคำถามฉันมาสักคำถามนึงสิเพื่อจะทำให้นายเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นฉันว่าปรารถนาของนายเลยเนี่ยก็คือไม่ได้มาฆ่าฉันจากที่อันไกลโพ้นหรอกนายจงทำตามใจของนายนายคิดว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องล่ะสิ่งที่นายควรทำคืออะไรสิ่งที่ฉันปรารถนาก็คือการฆ่านายไงล่ะแกหยุดพูดเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้เนี่ยกับฉันอีกต่อไปเลยนะไอ้เจ้าบ้านี่พอหนุ่มหน้าบากนายจงรับพลังและความแข็งแกร่งของฉันไปละกันดูเหมือนว่าชายปริศนาผู้นั้นนะครับจะมอบพลังบางสิ่งบางอย่างให้กับบาดักซึ่งบาดักสามารถมองเห็นอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นของเขาได้เกิดอะไรขึ้นน่ะสิ่งที่ฉันเห็นมันคืออะไรกันบาดักนะครับเมื่อเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้แล้วนะครับเขาจึงกลับไปรวมตัวกับเพื่อนๆของเขานี่บาดักคนที่นายไปตามหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกก็แค่คนธรรมดาเดินดินเท่านั้นแหละที่ฉันเนี่ยจัดการฆ่ามันไปและดูเหมือนว่านะครับเหตุการณ์การพูดคุยกันนะครับระหว่างเพื่อนๆของเขาเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์นะครับที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็หมายความว่าบาดักตอนนี้นะครับเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้แล้วอะไรกันทำไมฉันถึงมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของบาดักจะสงสัยนี่บาดักนายหมายถึงอะไรกันน่ะปรารกฉันได้พลังที่มันน่าเหลือเชื่อมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแหละเอาไงดีล่ะชายแปลกนั่นน่ะพูดถูกแล้วเรื่องของฟรีเซอร์กับราชาเวจิต้าเราจะเอายังไงดีนี่พวกเราเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเจ้าฟรีเซอร์กันเดี๋ยวก่อนสิบาดักนั่นไม่ใช่อยู่ในแผนการของเราเลยนะดูเหมือนว่านะครับบาดักเขาจะปวดหัวและเห็นอนาคตอีกครั้งนึงนะครับและอนาคตที่เขามองเห็นเลยเนี่ยดูเหมือนว่านะครับฟรีเซอร์นะครับจะมาที่ดาวเบจิต้าอะไรกันเจ้าฟรีเซอร์มาที่นี่นั่นหรอไม่เห็นมีข่าวแจ้งเตือนมาเลยว่ามันจะมาที่นี่ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเลือกว่าเราเนี่ยจะเป็นทาสของมันต่อหรือว่าเราเนี่ยจะปลดแอกจากการเป็นทาสของมันพวกเจ้าจงรีบส่งข่าวพวกนี้ให้กับลูกของข้าที่อยู่อีกดาวนึงด้วยล่ะว่าเราจะเริ่มทำภารกิจนี้ราชาเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะไปเข้าพบนะครับกับฟรีเซอร์นะครับเมื่อเห็นราชาเบจิต้าจึงได้ทำการพูดพวกแกเผ่าพันธุ์ชาวเซย่าเลยเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่หยาบคายฉันเนี่ยเกลียดเผ่าพันธุ์พวกแกเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนแหละครับว่าราชาเบจิต้านะครับก็รู้สึกไม่พอใจนะครับกับการที่เขาเนี่ยถูกด่าแบบนี้อะไรกันแกว่าฉันหยาบคายหรอคนที่หยาบคายเลยเนี่ยคือแกมากกว่าแกมาหาฉันเลยเนี่ยเห็นแกแจ้งข่าวเตือนอะไรมาก่อนเลยนี่เหรอความเป็นผู้ดีของเผ่าพันธุ์ฟรีเซอร์ของแกพวกแกอย่ามาดูถูกเกียรติของชาวเซย่าของข้านะเว้ยทันใดนั้นเองนะครับฟรีเซอร์นะครับจัดการฆ่าราชาเบจิต้าในทันทีนี่ไงล่ะแกคือข้อยืนยันถึงความหยาบคายของคนในดาวดวงนี้ทันใดนั่นเองนะครับเหล่าบรรดาลูกน้องฟรีเซอร์นะครับก็ทำการนะครับฆ่าชาวไซย่าที่เป็นผู้ติดตามของราชาเบจิต้าหมดเลยบาดักนะครับที่เขามองเห็นอนาคตนะครับเขาตัดสินใจจะต้องกลับไปช่วยคนในดาวของเขานะครับในการที่เขาจะไปแจ้งเตือนทุกคนและทุกคนนะครับเป็นลิงยักษ์ในการจัดการเจ้าฟรีเซอร์ซะนี่ทุกคนพวกเราต้องกลับดาวของเราได้แล้วอะไรกันกลับตอนนี้เลยเหรอบาดักใช่เราต้องกลับแล้วล่ะแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่เสร็จเลยนะช่างหัวมันปะไรล่ะฉันไม่แคร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วพวกเราต้องรีบกลับเดี๋ยวนี้ทันใดนั่นเองนะครับเหล่าหน่วยรบของบาดักนะครับก็ทำการบินกลับไปนะครับที่ดาวของตนเองตัดไปที่ทางฝั่งของโดโรเรียดีมากตอนนี้เจ้าฮาริติดต่อเรามาแล้วและมันจะกลับมาหาเราในไม่กี่วันนี้เองเฮ้ยนี่มันเรื่องตลกไหมเนี่ยเจ้าบาดักมันบอกว่ามันสามารถทำภารกิจที่ดาวคานาซาเสร็จแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเจ้านั่งขับมาก็ดีแล้วพอยังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยมันก็ต้องมาตายที่ดาวบ้านเกิดของมันเอาแบบนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเข้าร่วมกับท่านฟรีเซอร์ในการที่ไปดาวเบจิต้าด้วยเลยละกันงั้นเดี๋ยวเราจะตามท่านฟรีเซอร์ไปเอาแล้วล่ะครับเรื่องราวนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเข้มข้นมากๆบาดักนะครับสามารถมองเห็นอนาคตได้เขาสามารถรับรู้ได้นะครับว่าฟรีเซอร์นะครับจ้องจะทำลายชาวดาวเบจิต้าของเขาและเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่จะมีใครเชื่อเขาหรือเปล่านะครับอาการที่เขาเนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนหน้านะครับจะเป็นตอนจบของมินิสตอรี่นี้แล้วนะครับเราจะมารับรู้เลยแหละครับว่าชาวไซย่าของจักรวาล นี้เลยเนี่ยจะสามารถปลดแอกนะครับจากฟรีเซอร์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะตายเหมือนชาวไซย่าในจักรวาลอื่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหตุการณ์พวกนี้นะครับคุณจะทราบได้ในวันพรุ่งนี้เลยและถ้าใครนะฮะยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับหรือย้อนไปดูตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ย
คุณสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับความสนุกความมันมีแน่นอนอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review มีสินค้าฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball ของสะสม Dragon Ball ของแท้นะครับคุณสามารถไปติดต่อนะครับสอบถามได้เลยนะครับที่แฟนเพจผม Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ